ก็ขอโอกาสพระเถระท่านสงฆ์ด้วยที่จริงในครั้งนี้ก็คือที่ปรารถนาก็คือว่าปรารถนาให้โยมพ่อโยมแม่ได้มาก็สมปรารถนาเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์มหามณฑลเนี่ยมีอุปการะกับอามาค่อนข้างเยอะในเรื่องเคยดูแลสมัยป่วยนะก็มีความคิดเหมือนกันว่าชวนท่านที่แรกท่านก็อึกอักอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็รับปะก็ชื่นใจเอามาเป็นพระที่ต้องอาศัยมีคนคอยช่วยเหลือเยอะโยมพ่อโยมแม่หรืออย่างที่โยมมาลีเนี่ยพี่ก็ทำอาหารถวายก็มาเยอะพี่ไม่ได้เอ่ยนามก็เยอะเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าในวันนี้ได้มีโอกาสเนี่ยก็ฟังจากทางท่านอาจารย์มีชัยเล่าให้ฟังว่าพาไปสักการะบูชาที่ภูเขาคิชกูฏที่พระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่วัดเวรุวันที่นารันทาเนี่ยที่ปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรเถระก็ที่จริงก่อนหน้าที่พระท่านจะมาเล่าให้ฟังนะโยมก็มารายงานให้ฟังว่าพระท่านบรรยายได้ดีอามาก็ชื่นใจชื่นใจก็คือว่าจริงๆแล้วท่านมีข้อมูลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี่ยข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะมีพระครูบาอาจารย์ก็จะบรรยายช่วยกันในช่วงบนรถและส่วนอามาเองก็อามาก็บอกว่าในครั้งนี้อามาอาจจะบรรยายได้ช้าลงเยอะเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยสัปปายะกับอากาศอาหารหลายๆอย่างเนี่ยนะไปบรรยายที่กุสินาราก็ค่อนข้างที่บรรยายได้ค่อนข้างช้าอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศอากาศหนาวด้วยในช่วงนั้นอากาศหนาวมากๆสภาพอากาศหนาวบรรยายไปนี่สั่นกึก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 อะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็คือก็ขอโมทนากับคณะครูบาอาจารย์แล้วก็คณะญาติโยมที่ได้ตั้งใจกันนะว่าลงทุนลงรอนกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจการที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาในสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่ก็ยากพวกเราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมากันใช่ไหมก็คือว่าต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างเยอะต้องอาศัยบุญกุศลต้องอาศัยความตั้งใจต้องอาศัยมีทรัพย์พอสมควรเนี่ยที่จะเดินทางมากราบมานมัสการพระผู้มีพระเจ้าเป็นต้นได้ฉะนั้นเรามากันในครั้งนี้ก็คือ1เพื่ออะไรเพื่อมาถวายรายงานพระบรมศาสดาในฐานะเป็นภิกษุในฐานะเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในปัจจุบันนั้นภิกษุณีไม่มีแล้วก็เหลือบริษัทอยู่3เนี่ยมีภิกษุมีอุบาสกแล้วก็มีอุบาสิกาทีนี้ถามว่าในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมยังไงเราจะเอาอะไรไปถวายท่านเราจะถวายรายงานอะไรท่านคุณความดีอะไรที่เราได้ทำก็ไว้ก็ลองมาตรวจสอบในทางด้านของทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลคือเป้าหมายที่เรามาสักการะบูชาก็คือต้องการมาถวายว่าในฐานะที่เราเป็นอุบาสกในฐานะที่เราเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้ทำอะไรถวายเป็นพุทธบูชาบ้างเนี่ยเราก็ตั้งใจกันมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นปริมาณของปุพพะเจตนาเนี่ยที่เราตั้งใจกันมาอย่างยาวไกลใช่ไหมปุพพะเจตนานั้นเนี่ยที่เราตั้งใจกันมาอย่างยาวไกลว่าเราจะมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้เราก็ได้มาแล้วทีนี้ในขณะที่เรามาเนี่ยนะสิ่งที่เราควรจะต้องคิดคำนึงแล้วก็คือต้องมานสิการแล้วไตร่ตรองอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าตรวจสอบด้านของเจตนาศีลคือเจตนาความจงใจในการที่เราจะทำกุศลศีลให้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอันนี้อย่าลืมนะอันนี้เป็นธรรมบูชาเนี่ย
แต่อมิสบูชานั้นหลายๆท่านก็เตรียมกันมาพอสมควรใช่ไหมมีทั้งดอกไม้ก็เตรียมมาผ้าก็เตรียมมาของหอมทั้งหลายก็เตรียมมาตลอดถึงปัจจัยทั้งหลายที่เราเตรียมจะมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เตรียมกันมาอันนั้นเขาเรียกเป็นวัตถุภายนอกแต่เจตนาคือความจงใจคือความตั้งใจที่เราจะมาสักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะวันนี้เรามาถึงแดนตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพุทธเจ้าแล้วแต่วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะเราก็จะตื่นกันแต่เช้าเพื่อจะตื่นแต่เช้าเบ็ดเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบตรวจสอบอะไรตรวจสอบถึงกุศลศีลที่เราได้ตั้งใจเนี่ยเราจะต้องเอาธรรมบูชาเนี่ยนะให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็เตรียมอะไรเตรียมตั้งเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเขาต้องบอกว่าก่อนที่จะไปถึงสถานที่พระท่านก็ต้องบอกใช่ไหมทำปุพพะเจตนาเนี่ยที่ว่าก่อนทำนั้นก็ดีใจในขณะทำก็เลื่อมใสทำแล้วก็ชื่นใจเนี่ยอันนี้ต้องให้เกิดสามการนี้ต้องให้ชัดฉะนั้นกรณีแห่งทานกุศลก็คือการบูชานั่นเองตัวบูชาจริงๆนั้นน่ะถ้าถามว่าวัตถุทานของเราเนี่ยที่เราเตรียมกันมามันไม่มากหรอกถ้ามองอย่างด้านของวัตถุเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรนะแต่เราอาศัยว่าเอาวัตถุเนี่ยเป็นตัวแทนของวัตถุทั้งหลายที่มีอยู่วัตถุทั้งหลายที่มีอยู่ก็เลยเอาวัตถุของเรามาตั้งเป็นประธานไปแล้วก็เอาวัตถุอื่นๆทั้งหลายอ่ะที่เราคิดได้เราน้อมได้เอามาเป็นบริวารมาเป็นสิ่งแวดล้อมไปเพื่ออะไรทำให้เจตนาที่เป็นไปกับปุพพะเจตนาให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นมากขึ้นตรงนี้ต้องเป็นเรื่องการขับเน้นทางด้านของจิตใจและใครที่สามารถประมวลความคิดประมวลเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นไปกับโสมนัสที่เป็นไปกับปีติที่เป็นไปกับปราโมทย์ได้มากนามธรรมที่เป็นไปกับกุศลนั้นก็จะตั้งมั่นแล้วใครสามารถทำให้เกิดได้มากที่สุดทำให้ปลื้มใจได้มากที่สุดหลายๆท่านเมื่อกี้พระท่านก็เล่าให้มาฟังว่าค่อนข้างหลายๆท่านก็ค่อนข้างรู้สึกชื่นใจรู้สึกชื่นใจว่าบางทีเมื่อกี้ท่านก็เล่าบอกบางท่านยังไม่เคยมาเลยเนี่ยเคยไปแต่สถานที่อื่นที่สนุกสนานใช่ไหมเคยไปเที่ยวไปอะไรต่างๆแต่มาหน้าที่ตรงนี้มันต่างกันนะต่างกันก็คือว่าหนึ่งวัดที่กำลังใจด้วยคือความจงใจคือความตั้งใจเนี่ยสภาพจิตที่มีการปรุงแต่งที่เป็นไปกับกุศลอย่างแรงกล้าเนี่ยเพราะที่สถานที่ตรงนี้ไม่ใช่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรอันนี้ที่เราพักกันเนี่ยถือว่าเป็นดีที่สุดนะเนี่ยนะเนี่ยถือว่าดีแล้วเนี่ยซึ่งจะไปหลายๆที่อย่างเมื่อคืนเนี่ยมาต้องพักแบบประเภทที่มีทั้งยงมีทั้งอะไรเยอะพระท่านก็เล่าให้ฟังว่าโผสงสัยเป็นเพราะผลของทานกุศลเนี่ยท่านมีใจก็เล่าให้มาฟังว่าเวลามาในครั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันสะดวกหลายๆอย่างไม่ว่าเป็นสถานที่อะไรต่างๆแดนข้ามแดนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาเอามาก็บอกว่าซึ่งก็ผิดกันเอามาเนี่ยโดนค้นตลอดดิ้นอันนี้ก็เออมันก็ต่างกันใช่ไหมงั้นก็ไม่ว่ากันแต่ก็คือว่าเรามาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะฝากให้เราตั้งใจก็คือมาณที่นี้ที่ดินแดนของพุทธภูมิเนี่ยนะต้องเอาพระบรมศาสดาเป็นอารัมมนาธิบดีเอาเป็นใหญ่อย่าเอาเรื่องอื่นมาเป็นใหญ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอัธยาศัยที่เราตั้งกันไว้เนี่ยมันจะหลุดถ้าไปเอาบุคคลอื่นหรือเอาคนรอบข้างเอาสิ่งอื่นมาเป็นใหญ่เอาสิ่งที่ไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความสบายมาเป็นใหญ่มาเป็นความติดข้องทางด้านจิตใจซะแล้วเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเสียหายไปฉะนั้นต้องรักษาเขาถึงบอกว่าเรื่องศรัทธาเนี่ยเรื่องทรัพย์ก็ดีเรื่องชีวิตก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้คนอื่นอาจจะดูแลให้เราได้อาจจะดูแลให้เราได้นะคำว่าดูแลให้เราได้เช่นเราเจ็บป่วยขึ้นมามีคนช่วยเหลือได้อะไรได้หรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายถ้ามันจะหายจะอะไรต่างๆเนี่ยคนอื่นอาจจะดูแลให้ได้ตามหาได้แต่เรื่องของศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวความเด็ดเดี่ยวทั้งจิตใจเนี่ยท่านทั้งหลายต้องรักษาเองนะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดูแลให้เราไม่ได้
พียงพระบรมศาสดาตรัสบอกใช่ไหมตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆตอนพรหมอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสหัมบดีพรหมมาทูลอาราธนาเนี่ยพอทูลอาราธนาให้พระบรมศาสดาแสดงพระสัทธรรมพระศาสดาก็รับการอาราธนาของพรหมแล้วพระบรมศาสดาก็บอกดูก่อนพรหมให้สัตว์ทั้งหลายนั้นปล่อยศรัทธามาที่เราแปลว่าอะไรก็ปล่อยความเชื่อมั่นมาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านมาในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยรักไม่ค่อยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้ากันอย่างแท้จริงฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันเราท่านทั้งหลายที่มากันนะที่เนี่ยเรื่องศรัทธาเนี่ยท่านทั้งหลายต้องดูแลเองอย่าให้คนอื่นดูแลให้จะไปให้พระดูแลให้จะไปให้ลูกดูแลให้จะไม่ให้หลานดูแลให้ไม่ได้ท่านทั้งหลายต้องดูแลเองแล้วก็ต้องรักษาเองเพราะศรัทธาคือความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมซึ่งมันจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้อยู่ตามสถานะหรืออยู่ตามเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมฉันมาในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเรามาหน้าที่นี้แล้วก็ต้องดูแลแล้วดูแลสภาพใจที่เป็นไปกับความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเพราะลักษณะของศรัทธาเนี่ยหนึ่งนอกจากเชื่อมั่นต่อคุณของพระพุทธเจ้าและยังไม่พอใช่ไหมต้องเป็นสภาพที่ผ่องใสด้วยผ่องใสเหมือนกับแก้วมณีที่จุ่มไปในน้ำที่สกปรกไอ้ความสกปรกก็หายไปแม้ชั้นใดสภาพใจนั้นที่มีศรัทธาเนี่ยนะที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นต่อคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะขจัดราคะโทสะโมหะคือความขุ่นมัวในใจนั้นให้หายไปและไม่แค่นั้นจิตของศรัทธานั้นยังโลดแล่นด้วยก็คือมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเองให้เด็ดเดี่ยวเนี่ยก็แปลว่าเด็ดเดี่ยวก็คือกล้าที่จะมอบกายถวายชีวิตเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าความเด็ดเดี่ยวทำไมจึงมีความเด็ดเดี่ยวเพราะมีสัตว์ต้องมีอะไรเพราะว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว1ได้ครบสัตบุรุษ2ได้ฟังพระสัทธรรมและประการต่อมาก็คือได้อะไรได้พิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นกรณีแห่งโยนิโสมนสิการความเป็นผู้ที่ฉลาดคิดเนี่ยคิดอย่างถูกทางถูกวิธีทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยแห่งการกระตุ้นทำให้ศรัทธานั้นคือความเชื่อมั่นในคุณของพระศาสดานั้นเนี่ยไม่หวั่นไหวทีนี้ถ้าถามว่าอย่างเราเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเริ่มจะมองเห็นอะไรที่เรามาเนี่ยพระก็เล่าให้มาฟังบอกว่าโดยส่วนใหญ่เราจะนอนกันดึกๆหลายคืนใช่ไหมนอนกันดึกๆอยู่หลายคืนเช่นกว่าจะนอนเนี่ยบางทีเกือบตีหนึ่งกับตีสองเนี่ยตื่นก็แต่เช้ากันถ้าถามว่าเอ้ยนอนก็ดึกตื่นก็เช้าเนี่ยถ้ายังใหม่ๆ 2-3 วันแรกก็อาจจะยังไหวแต่ถ้าไปอีกหน่อยนะถ้าคนที่ตั้งมั่นไม่ดีคืออย่างนี้ให้วิธีการรักษาใจให้เป็นไปกับกุศลบางครั้งเนี่ยอันนี้เขาเอ่ยนะแต่ก่อนเคยท่านอาจารย์ท่านมหาอำนาจท่านเคยอยู่ทั้งคืนแต่พอมาตอนกลางวันบางทีก็จะมีสับสงบใช่ไหมมาก็บอกเออตรงนี้จะมีจุดเสียเนี่ยต้องระวังเพราะการที่จะให้กุศลและจิตเดินได้ดีๆเนี่ยสภาพร่างกายต้องดูแลให้เป็นคืออยู่ดึกได้แต่อย่าดึกจนเกินไปอย่าดึกจนเกินไปเพราะถ้าอย่างนั้นมันเหมือนจะได้กุศลช่วงเดียวแล้วต่อมาอีกเวลาหนึ่งมันจะกลายเป็นบาปแทรกเป็นระยะเลยตรงนี้ต้องรักษาให้ดีนะความอยากจะได้บุญเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นโลภะไปนั้นต้องสังเกตกระแสจิตให้ดีด้วยว่าสภาพของกุศลคือลักษณะที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเนี่ยต้องสังเกตให้ดีที่มีศรัทธาเป็นประธานที่มีความเชื่อมั่นคุณของพระศาสดาเนี่ยลักษณะของเขาคือไม่มีโทษแล้วก็ให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามให้คุณภาพของจิตใจน่ะดีขึ้นโปร่งใสขึ้นแล้วก็ปราโมทย์ขึ้นมีความปราบปลื้มมากขึ้นในตรงเนี้ยสภาพของกุศลเป็นอย่างนี้นะ
ทีนี้ลักษณะของกุศลเนี่ยต้องทำลายบาปตลอดเวลาไม่ใช่ว่ากลางตอนกลางคืนดูรู้สึกทำลายบาปได้ดีพอตอนกลางวันมีบาปแทรกตลอดความหนักของจิตใจที่เป็นถีนมิทะนี่นะมันก็เป็นบาปความแข็งกระด้างของจิตใจที่เป็นถีที่เป็นมานะกับทิฏฐิอันนี้ก็เป็นลักษณะของบาปความที่จิตหดหู่ท้อถอยก็บาปใช่ไหมหรือความที่จิตกำหนัดยินดีเพลิดเพลินก็เป็นบาปขัดเคืองหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็เป็นบาปลุ่มหลงไม่ฉลาดในการคิดพิจารณาหรือไม่วิจัยไม่แยกแยะมันก็ลักษณะบาปฉะนั้นถ้าสภาพของกุศลจิตเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องของนามธรรมเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำลายบาปตลอดจิตของเขาคือทำลายบาปเป็นระยะแล้วก็ลองสังเกตดูที่ว่ากุศลเกิดแบบนี้ไหมเช่นปารภในการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็บาปคือความเศร้าหมองแห่งใจก็ถูกทำลายไปตลอดเพราะคำว่าบุญตัวนี้แปลว่าเป็นธรรมชาติที่ชำระใช่ไหมชำระบาปหรือเขาเรียกว่าชำระจิตกระแสจิตที่มันสืบเนื่องวิถีจิตของเราเนี่ยความคิดของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่ได้ทานกุศลไปชำระไม่ได้ศีลกุศลไปชำระไม่ได้ภาวนากุศลไปชำระนี่เนี่ยเป็นวิถีจิตที่สกปรกเป็นวิถีจิตที่ไม่สะอาดเป็นความคิดที่ไม่สะอาดฉะนั้นตัวกุศลเนี่ยจะเป็นตัวชำระถ้าโดยศัพท์ท่านใช้คำว่าชำระขันธสันดานให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองก็คือชำระกระแสจิตที่เกิดขึ้นติดต่อกันเนี่ยที่มีความเศร้าหมองเป็นระยะมันถูกชำระได้จริงไหมถ้าถูกชำระได้เป็นระยะจริงแสดงว่าตอนนั้นสภาพของกุศลธรรมมันเกิดขึ้นอาการปรากฏเป็นยังไงอาการปรากฏของบุญก็คือว่าสภาพใจที่สะอาดมันเกิดขึ้นมาไงถ้าสภาพจิตที่สะอาดสภาพใจที่สะอาดที่มีความผ่องแผ้วที่มีความปราโมทย์ปีติมีความสุขที่ได้จากการปรารภคุณของพระศาสดาเป็นต้นอันนี้แสดงว่าผลของบุญมันเกิดแล้วสภาพอาการปรากฏมันสังเกตได้ด้วยจิตที่ไปวิจัยหรือไปคิดดูได้ฉะนั้นการดำเนินกุศลทั้งหมดเนี่ยทุกคนต้องสังเกตเองนะพระครูบาอาจารย์ที่นั่งกันอยู่เนี่ยสังเกตแทนก็ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ก็ต้องรักษาใจตัวเองอยู่มั้ยซึ่งสำคัญมากก็คือว่าจะต้องดูแลจิตตัวเองด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าคิดอยากจะให้คนอื่นให้คนอื่นแต่ตนเองต้องได้บาปซึ่งไม่คุ้มเลยกุศลเนี่ยต้องให้เกิดทุกคนที่มานี้ต้องการอะไรต้องการขับเน้นในการเจริญกุศลมาเจริญบุญมากระทำความดีใช่ไหมทีนี้ความดีเนี่ยมันออกมาทางกายกรรมออกมาทางวจีกรรมท่านขับเน้นตัวมโนกรรมที่เป็นไปกับกุศลทีนี้มโนกรรมที่เป็นไปกับกุศลก็หมายความด้านจิตใจเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเป็นยังไงก็ดังที่ได้กล่าวไงว่าหนึ่งสภาพที่เป็นลักษณะที่ไม่มีโทษลักษณะที่มีผลเป็นความสุขจิตของกุศลก็คือทำลายบาปเป็นระยะอย่างเช่นนั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจิตหดหู่ท้อถอยเพราะถีนมิทะมันมากุ้มรุมใช่ไหมทำให้จิตเกิดความเสื่องซึมเหงาหงอยเศร้าซ้อยอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบาปเกิดอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าเกิดความผ่องใสขึ้นมาเนี่ยเกิดความแช่มชื่นขึ้นมาจากการที่ตื่นเต้นได้เห็นว่าเราได้มาเหยียบแดนพุทธภูมิแล้วถ้าถามว่าเคยคุยกับโยมไอ้นี่ปารภโยมสุวรรณได้ยังคุยกับโยมสุวรรณบอกว่าเอ๊ะถ้าเราใจขาดตายในแดนพุทธภูมิบอกอย่าไปกลัวเพราะมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าแต่มีข้อแม่นะต้องจิตนั้นเป็นไปกับการนอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นคือคนที่จะไปสักการะจะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดไปตายกลางทางเนี่ยบุญในอินเดียเนี่ยมีพระเถระมาทิ้งชีวิตหลายรูปนะคือปารภจะมาเนี่ยมาได้ระหว่างทางสมัยก่อนทางมันลำบากก็มามรณภาพอย่างเงี้ยนะท่านนี้ถ้าท่านปรารภดีกุศลศีลท่านดีเป็นต้นจิตใจท่านเลื่อมใสหรือตั้งมั่นท่านก็ได้ดีได้ดีฉะนั้นในวันนี้ก็คือว่า
พยายามอยากจะกล่าวเพื่อจะให้เรานั้นตั้งจิตให้ถูกแล้วก็ปรารภคุณของพระพุทธเจ้าให้ชัดเพราะว่าสิ่งที่เวลาแต่ละเวลาเนี่ยมันมีค่าไงเราจะอยู่นานก็ไม่ได้มันมีข้อจำกัดเห็นไหมพอมาปุ๊บๆเนี่ยเตรียมนับวันกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงเวลาหมดเวลาแล้วก็จะต้องกลับกันแล้วฉะนั้นทุกคนไปมัวกังวลเรื่องอื่นไม่ได้เลยต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่เป็นอธิบดีเป็นที่มุ่งหมายเป็นที่ตั้งมั่นเท่านั้นโดยเฉพาะก็คือว่าในการไปเนี่ยเราจะไม่ได้เรียงลำดับจากการประสูติตรัสรู้แล้วก็แสดงธรรมจักรและปรินิพพานไม่ได้เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะเห็นไหมวันเนี้ยถ้าพระเราฟังตามที่โปรแกรมตามตารางที่เดินทางกันมาเนี่ยแล้วก็ไปที่ภูเขาที่จะกูตอนเช้าใช่ไหมถ้าไม่ได้ผิดตามนั้นนะก็ขึ้นไปตามลำดับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอัปปาระเจตนาเรียบร้อยแล้วลองคิดทีนี้ลองคิดดูที่วันเนี้ยบุญกุศลเกิดมากไหมก็คิดตั้งแต่เช้าเดินทางขึ้นภูเขาที่จะกูดไปสักการะไปบูชาที่พระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่พระสารีบุตรฟังธรรมแล้วได้บรรลุที่พุทธเจ้าโปรดทีฆนขาอคิเวสนโคตเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลำดับแล้วก็ไปที่วัดเวฬุวันแล้วไปที่นารันธาที่ปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเหล่านี้ลองคิดดูที่นี้หมดไปแล้วนะวันนี้ลองคิดดูที่ว่าหมดไปแล้วเนี่ยแล้วกุศลเจตนาเหล่านั้นเนี่ยยังแข็งแรงในใจเราอยู่ไหมยังคิดได้ยังจำได้ยังระลึกได้คิดแล้วยังชื่นใจไหมถ้าคิดแล้วเฉยๆง่อยๆเงาๆเนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาทางด้านของอัปปาระเจตนานะตรงนี้เราคิดแล้วเป็นยังไงตรงนี้เพราะเรื่องมันจบไปแล้วปุพพะเจตนาก่อนกระทำก็เสร็จแล้วมุนจัดเจตนาในขณะทำก็จบไปแล้วทีนี้อัปปาระเจตนาลองคิดย้อนดูที่ตรงนี้แล้วเป็นยังไงแต่ละวันก็ตรวจสอบอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตั้งหลักใหม่แล้วแต่เนี้ยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปที่เราจะเข้าพักใช่ไหมยังไม่ทันหลับก็แล้วแต่เนี่ยหลวงเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสถานที่ตรัสรู้สถานที่ตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปที่เจดีย์พุทธกยาไปที่สถานที่พระแท่นวัชระอาสน์ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปที่อนิมิสเจดีย์ไปที่รัตนจงกรมเจดีย์ไปที่รัตนคระเจดีย์ไปที่น้อมไปที่อัชฌปาระนิโคธสามุจจรินแล้วก็ราชายตนะเจดีย์ทั้งหลายสัตตมหาสถานเจ็ดแห่งเราจักไปบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระบรมศาสดาฝากไว้บอกว่าสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้ใช่ไหมสถานที่แสดงธรรมจักรให้เป็นไปสถานที่ปรินิพพานสถานที่ตถาคตบริโภคใช้สอยพระธาตุทั้งหลายพุทธปฏิมากรทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้จักเป็นศาสดาพระบรมศาสดาอนุญาตไว้อย่างนี้ไงเราก็จะไปเฝ้าท่านเราก็จะไปเฝ้าพระศาสดาเพราะตอนนี้พระศาสดาอยู่ในฐานะของพระธรรมวินัยบอกไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราก็จะไปแล้วก็จะนอบน้อมไปเราจะไม่ไปแบบกายทุจริตจะไม่ไปแบบวจีทุจริตจะไม่ไปแบบมโนทุจริตแต่เราจะไปแบบกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตเอาศรัทธาเป็นประธานในการตั้งมั่นและเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไปแล้วก็จะนอบน้อมไปพร้อมๆก็จะสวดมนต์เจริญกุศลกันไปแล้วก็จะเจริญกุศลแล้วก็พระท่านก็จะนำสักการะบูชาไปสวดมนต์ไปบูชาคือเราจะทำกายกรรมให้สุดเพราะอะไรไปบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราไม่ใช่เอาความทุศีลไปบูชาเราเอาความเป็นผู้มีศีลหนึ่งเรามีอามิตรแล้วมีดอกไม้ที่จะไปบูชามีของหอมจะไปบูชามีผ้าจะไปบูชาอันนั้นเป็นวัตถุทานนะแต่ถ้าถามบอกว่าแล้วธรรมะบูชาเราจะเอาอะไรใช่ไหมอามิสบูชาเรามีแล้วมีเป็นปัจจัยเป็นเงินเป็นสิ่งของเป็นข้าวของเป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นอามิสบูชาแต่พระบรมศาสดาบอกว่าอามิสบูชาเนี่ยรักษาศาสนาของพระเจ้าไม่ได้ชั่วข้าวคำหนึ่งนะฉะนั้นส่วนการที่จะทำให้ศาสนาของพระชินเจ้าสว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปคือธรรมบูชาธรรมบูชาเป็นชื่อของศีลเป็นชื่อของสมาธิเป็นชื่อของปัญญา
เป็นชื่อของศรัทธาคือความเชื่อมั่นเป็นชื่อของความเพียรในการยกระดับของกุศลให้เกิดขึ้นปฏิต่อกันให้ได้เป็นชื่อของสติคือตามระลึกได้ย้อนระลึกได้แล้วก็จำได้คิดได้ไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะแล้วก็ด้านสมาธิคือความตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาคือความเข้าไปรู้คุณของพระศาสดานะฉะนั้นนี้เป็นธรรมบูชานะฉะนั้นพระบรมศาสดาขับเน้นที่ธรรมบูชาใช่ไหมแต่อามิสบูชาก็ต้องมีเพื่อเป็นที่ตั้งของธรรมบูชาถ้าไม่มีอามิสบูชาถ้าไม่มีองค์ของพระธาตุพระบรมธาตุนะถ้าไม่มีองค์ของสถานที่ประทับตรัสรู้ถ้าไม่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าไม่มีรัตนจงกรมเจดีย์รัตนคราชเจดีย์ไม่มีอนิมิสเจดีย์ไม่มีสัตมุจรินทเจดีย์หรือราชายตนะเจดีย์ถ้าไม่มีที่ตั้งเหล่านี้แล้วกุศลจะเกิดยังไงโรงงานผลิตกุศลก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องไปสักการะบูชาณสถานที่ตรงนี้ก็คือไปมองแล้วเพื่อให้เกิดกุศลท่านใช้คำว่าเธอทั้งหลายควรมาแล้วจะได้ทำสังเวคญาณนะคือญาณปัญญาที่ไปเห็นแล้วจะเกิดความสะดุ้งสะเทือนคำว่าสะดุ้งสะเทือนในที่นั้นก็คือเกิดความกล้าที่จะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงนะก็คือมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็หมายความบอกว่าถ้าไปนะเราทั้งหลายที่เคยทำอะไรมาถ้าจำได้นี่นะเช่นถ้าเคยให้ทานมามีอะไรบ้างรักษาศีลมาทำอะไรบ้างเจริญภาวนามีอะไรบ้างก็ไปถวายรายงานพระศาสดาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าก็ออกนามไปเรียนใจเลยนะเป็นสาวกเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานับถือพระบรมศาสดามากี่วันกี่ปีกี่เดือนได้จำได้ข้าพเจ้าได้ถวายได้กระทำอะไรไปถวายเป็นพุทธบูชาบ้างที่ผ่านมาที่อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยและมาอยู่ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพเจ้ามีดอกไม้มีผ้ามีของหอมมีเครื่องสักการะเป็นที่สักการะบูชาและไม่ใช่แค่นั้นข้าพเจ้าทำธรรมบูชาเนี่ยไม่ใช่แค่อมิสบูชาธรรมบูชาคือทำศีลสมาธิปัญญาทำศรัทธาให้ตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวนอกจากข้าพเจ้าจะถวายวัตถุอมิสทานแล้วข้าพเจ้าจะถวายร่างกายและชีวิตเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาในวันนี้เป็นต้นถ้าเราคิดหรือนอบน้อมได้ในลักษณะอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเจตนาที่เราต้องการถวายรายงานพระศาสดาว่าอื่นในฐานะที่เราเป็นสาวกของพุทธเจ้าเอ๊ะวันนี้ดึกพอสมควรหรือยังพอสองทุ่มครึ่งดีสองทุ่มครึ่งมีใครจะถามอะไรไหมสอบถามรายละเอียดอะไรไหมมีไหมดีพระก็เป็นห่วงว่ากลัวพวกเราจะอยู่ดึกกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีเดี๋ยวพระท่านจะไปบิณฑบาตกันด้วยใช่ไหมเราได้เตรียมของได้ไปทั้งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยได้ใส่บาตรด้วยเจริญทานกุศลด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะกลับมาที่นี่ตรงนี้ก็คือฝากให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่ากรณีที่เราจะไปบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงในเรื่องของเอาเจตนาเอาใจที่เป็นกุศลไปบูชาแต่ไม่ใช่อาจารย์บอกก็ถ้างั้นก็คือว่าพรุ่งนี้เราก็หนึ่งนอกจากเตรียมของไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ของทั้งหลายที่เราจะไปใส่บาตร
กระเตียบไปทีนี้เรามีวัตถุสมมติมีข้าวก็ดีมีอาหารก็ดีในบรรดาอาหารก็ดีนะเป็นขนมเป็นอาหารต่างๆเหล่านี้ก็คือเกี่ยวกับอันนังปานังคลังวัฏถังในด้านของสิบอย่างก็คือข้าวบ้างแล้วก็น้ำบ้างอาหารบ้างเป็นต้นเหล่านี้สิ่งต่างๆนั้นก็ปรารภได้หลายอย่างปรารภสีของข้าวปรารภเสียงที่เกิดขึ้นจากการกินนะปรารภกลิ่นปรารภรสที่เปรี้ยวหวานมันเค็มปรารภโผฏฐัพพะที่ให้ความนุ่มนะในการเคี้ยวในการกินสิ่งที่ปรารภได้ดีที่สุดหลายๆท่านปรารภธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นั้นท่านปรารภถึงโอชาคือตัววิตามินที่จะไปหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของพระภิกษุก็เลยน้อมอะไรน้อมตัวธรรมารมณ์เป็นประธานเอาสีเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโผฏฐัพพะของข้าวของอาหารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นบริวารไปนี่เราก็เริ่มได้ประธานแล้วใช่ไหมอะไรเป็นประธานของการที่จะไปบูชาเพราะการทานกุศลกับการบูชาเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะแล้วก็น้อมไปบูชาทีนี้ในกรณีที่เวลาพระท่านจะบิณฑบาตมาเราตรึกไปก่อนแล้วเราคิดไปก่อนแล้วเราใคร่ครวญไปก่อนแล้วเราปรุงแต่งจิตทำจิตให้อาจหารให้ล่าเริงให้เป็นไปกับกุศลก็สังเกตใจว่าเป็นไปกับโสมนัสเป็นไปกับปีติหรือเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับศรัทธาที่ตั้งมั่นเชื่อมั่นคุณของพระศาสดาคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์มั้ยพอเราตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้บอกว่า1เราจะไปในชีวิต1เราไม่เคยไปให้ทานถวายทานกุศลใช่มั้ยต่อหน้าพระศาสดานั้นพอพระเจดีย์เป็นพระศาสดาที่ตัดนั่งประทับตัดสรู้ก็ดีพระพุทธเมตตาทั้งหลายเหล่านี้องค์พระปฏิมากรรมนี้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระศาสดานี่รัตนจงกรมเจดีย์รัตนคราชเจดีย์อนิมิสเจดีย์สมุจรินเจดีย์ทั้งหลายเหล่านี้บริเวณสัตตมหาสถานเหล่านั้นก็คือพระศาสดาไงถือว่าอะไรมีพระศาสดาเป็นประธานเราบูชาทั้งพระศาสดาบูชาทั้งพระธรรมบูชาทั้งพระสงฆ์เราก็เอาอะไรเอาโอชาเป็นต้นเป็นประธานเอาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสของอาหารเป็นบริวารก็น้อมบูชาใช่ไหมวัตถุทานเราก็เข้มข้นแล้วเพราะเราตั้งประธานเข้าไว้แล้วก็มีบริวารของวัตถุทานนั้นทีนี้เหลือเจตนาก็ปรุงแต่งใจไปปรุงแต่งใจไปให้เป็นไปกับโสมนัสให้เป็นไปกับปราโมทย์ให้เป็นไปกับปีติยินดีฉะนั้นวัตถุเนี่ยถึงจะน้อยไม่ได้จำเป็นแล้วใช่ไหมจำเป็นตรงที่นามธรรมที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วเพราะเรามีจำกัดนี่เรามาอยู่แบบนี้เราหาสิ่งไหนได้ก็ประณีตที่สุดที่เราพอจะเราหาได้ที่พอเป็นไปได้ไม่ต้องอะไรนะมาไปเมื่อเช้าอาจะออกบิณฑบาตทุกวันมาไปบินมาก็เดินบินไปทั่วเลยนะคือไปแม้แต่คนขายอาหารเป็นคนแขกปกติเนี่ยเขาจะใส่อาหารยากมากมาก็ไปยืนอย่างนี้ถ้ามายืนเพราะมายืนต้องการอนุเคราะห์ต้องการให้เขาได้เจริญกุศลก็ยืนอย่างพระอริยะท่านยืนใช่ไหมพระอริยะท่านยืนท่านไม่พูดสักพักหนึ่งเขามองสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มใส่เขาจะมีบางคนใส่บางคนเริ่มใส่พอวันที่หนึ่งวันที่สองไปเนี่ยพอวันที่สามก็เริ่มใส่แล้วเป็นคนแขกเนี่ยนะเขาเริ่มใส่เริ่มถอดรองเท้าเอาแล้วเริ่มนี่แสดงให้เห็นชัดว่าพ่อพระไทยไม่ค่อยไปบินนั่นเองที่จริงอ่ะการบิณฑบาตเป็นการประกาศว่านี่ไงสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยประเพณีของพระพุทธเจ้าเป็นอริยวงศ์เป็นวงศ์ของพระศาสดาพระศาสดาเนี่ยถือการบิณฑบาตเป็นวัดเป็นปกติของท่านใช่ไหมเขาไปเขาก็จะใส่อาหารใส่อะไรต่างก็เดินไปเหอะแล้วไปยืนหน้าร้านไปยืนหน้าอะไรเข้าไปเรื่อยๆมาก็ยืนก็เดินไปบางทีวันแรกที่เขาก็เตรียมตัวไม่ค่อยทันเนี่ยมาพบกันไปแต่นี่ก็เริ่มนะเข้าก็ได้เต็มอย่างนี้ก็ต้องมีโยมก็เดินตามไปอย่างนี้เป็นต้นบางแห่งก็อาจจะบางทีเขาคิดว่าเอ๊ะไม่รู้เขาคิดกับเรายังไงเพราะเราก็สื่อเขาไม่ได้เพราะเป็นภาษาฮินดีภาษาอินเดียตอนนี้เราก็มองเราก็พูดอยู่บางทีเขาก็นึกว่าเอ๊ะมีโยมตามไปคนเงี้ยนะ
เขานึกว่าโยมก็ต้องให้ด้วยหรือเปล่าบางทีเขาให้ขนมโยมด้วยหันมาโยมกินตามหลังไปซะแล้วอ้าวถ่ายเลยโยมก็นึกว่าเขาให้ผมชิมว่างี้อ้าวพระยังไม่ได้ฉันเลยโยมกินก่อนซะแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยในกรณีอย่างนี้ก็ทำให้มองเห็นว่าโอ้คืออย่าลืมนะว่าเขาเกิดมาในดินแดนของพระพุทธเจ้าอัธยาศัยที่จะให้เขาต้องมีแน่นอนใช่ไหมเชื้อสายก็มีกุศลก็มีนี่ทีนี้ก็เพียงแต่ว่าเราแม้แต่คนไทยได้ซ้ำไปเขาจะไม่ใส่เงินนะเขาจะใส่อาหารมีแต่คนไทยนี่เรามันจะปัจจัยเราก็ต้องปฏิเสธเลยบอกไม่เป็นบุญนะก็คือว่าหนึ่งอย่าไปเอาสตังค์ไปใส่บาตรพระเพราะจะกลายเป็นทำให้พระไม่ได้กุศลทำให้หนึ่งทำให้พระท่านเสียศีลด้วยแล้วก็กุศลเราก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะเพราะเป็นการตั้งหลักผิดไปเนี่ยนะนี่ก็คิดให้ทุกข์แล้วก็มีอาหารมีอะไรเนี่ย ก็ตั้งหลักให้ถูกตรงนี้เราเพราะเราต้องการมาเจริญกุศลใช่ไหมก็เจริญกุศลกันฉะนั้นสรุปก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าถวายอาหารหรือถวายสิ่งของใดๆก็ปรารภเหมือนเวลาเราเอาผ้าไปบูชาพุทธเจ้าเราก็จะปรารภอะไรเนี่ยปรารภสีปรารภเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าธรรมอารมณ์ตรงนี้ก็คือว่าต้องเดี๋ยวพระท่านก็พยายามจะนำด้วยแต่ในขณะเดียวกันเวลาอย่างพรุ่งนี้ก็จะนำไม่ทันอย่างที่แม่ชีว่ามาสักครู่อันนี้พอจะคิดได้นะแต่ถามว่าใครจะคิดได้ยาวไหมเนี่ยตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้โดยมากคิดไปแล้วมันสั้นลงคิดได้ไม่ถึง2นาทีไม่ถึง3นาทีความคิดสะดุดซะแล้วมีเรื่องอื่นมาขั้นเป็นระยะอันนี้แปลว่ายังไม่ค่อยได้ฝึกก็ฝึกคิดให้ยาวๆคิดให้ยาวๆว่า1สถานที่ตรงนี้เราบางท่านถ้าโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโอกาสเดียวในครั้งชีวิตคิดอย่างเงี้ยนะนายโยมพ่อคิดอย่างเงี้ยในชีวิตเท่านั้นนะลมหายใจจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบที่เราจะมีโอกาสมาใส่บาตรณสถานที่พระเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่าลืมนะที่ตรงนี้พระบรมศาสดาเนี่ยทรงเข้าสมาบัติเนี่ย2,400,000โกฏสมาบัติมันน่าตื่นเต้นไหมอย่างเงี้ย7สัปดาห์เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าพิจารณาพระธรรมทั้งหมดที่ทรงตรัสรู้มาพิจารณาพระธรรมของพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยเจ้าที่จักมาในอนาคตด้วยก็ไม่ต่างกันไม่ล่วงเลยเกินกันและกันลองคิดดูสถานที่เหล่านั้นจะเป็นมหามงคลสักขนาดไหนเราไม่ใช่ไปอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยเราไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมเราไปอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์ไม่ต้องกลัวเรื่องการเจริญทานกุศลและจะยากจนอย่าไปกลัวถ้าเราปรารถนาสูงสุดไปแล้วเนี่ยในระหว่างเส้นทางเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันบริบูรณ์เบ็ดเสร็จอยู่แล้วท่านถึงบอกว่าอย่าไปตั้งจิตอธิษฐานจิตหรือเจริญจิตตั้งจิตไว้ในฐานะที่ต่ำเพราะความรวยเนี่ยเป็นความต่ำต้อยนะความมีโภคทรัพย์เนี่ยธรรมดาเนี่ยเป็นความต่ำต้อยนะเพราะจริงๆที่สูงสุดจริงๆคือการพ้นทุกข์ดุสิตอย่างเงี้ยชั้นดาวดึงเนี่ยถ้าอย่างนี้ท่านใช้คำว่าเจริญจิตตั้งจิตอธิษฐานจิตไปในทางที่ยังต่ำอยู่แต่การที่ทานกุศลที่ปรารถนาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่พระบรมศาสดาอนุญาตไว้สำหรับผู้มีศีลอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็เจริญจิตตั้งจิตอธิษฐานจิตท่านให้ตั้งเจริญจิตตั้งจิตอธิษฐานจิตเพื่อความหลุดพ้นแต่จิตที่ไปผูกไว้ตรงไหนนั้นไปอยู่แล้วในขณะที่ยังไม่พ้นเนี่ยนะอันนี้พอจะมองออกนะพอจะเข้าใจนะจริงๆหลายๆท่านถ้าใครสมาทานสิกขาบท8ประการได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะนี่เชิญยวนรักษาศีลนี่ลองยกมือที่ใครถือศีล8บ้างที่มาถือศีล8ก็โอ้1 2 3 4อ้าวนอกนั้นน่ะ
ยังไม่ถึงเลยเลยก็ลองวันบ้างสองวันบ้างลองฝึกดีไหมใช่ไหมว่าไงโยมแม่ท่านหยงดีศีลแปดหรือเปล่าเอ้าเห็นท่านหยงคุยมาฟังตลอดเลยนะเนี่ยบอกว่ามาให้โยมแม่ฝึกศีลแปดมาลูกพระลูกชายปลื้มใจตลอดเลยเนี่ยลองสักวันดีเหมือนกันนะนะโอ้น่าชื่นใจเหลือเกินเลยนี่ที่จริงตรงนี้ก็คือว่าทำศรัทธาให้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยเพราะว่าบางครั้งที่ว่าสภาพอาหารอาจจะยังปรับไม่ดีนะก็ดูแลตรงนี้ด้วยป้ามาก็มีปัญหามาอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันนะอยู่สองสามวันเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มปรับสภาพได้แล้วตรงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าอาหารก็ค่อนข้างที่จะทั้งมันทั้งอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ต้องสังเกตดูสภาพจิตใจด้วยที่จริงสถานที่ตรงนี้ไปจากที่พุทธกยานี่ไม่ไกลเดินก็ถือว่าเป็นการเจริญพุทธคุณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามัน